إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلم أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال تعالى أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านที่เคารพรักทั้งหลายย้ำทุกครั้งที่เจอกันทุกวันศุกร์คืออิตตะกุลลอฮ์ย้ำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆหนทางที่จะนำไปสู่ชัยชนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ก็คือย้ำเกรงอย่างแท้จริงอิตตะกุลลอฮ์ฮักกะตุกอติเตือนตัวข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายด้วยความปรารถนาดีที่อยากจะเห็นความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เกิดขึ้นกับพวกเราทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาร่วมละหมาดจุมอะห์วันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะได้ย้ำและพูดคุยกันอันดับแรกก็คือมีโอกาสได้ไปที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นครดูไบนครอาบูดาบี2เมืองด้วยกันซึ่งคณะที่ไปนั้นก็ส่วนใหญ่เป็นต่างศาสนิกไม่ใช่อิสลาม94ชีวิตมีมุสลิมประมาณสัก 30% 3คันรถบัสการเดินทางครั้งนี้ก็คือจุดมุ่งหมายที่มีโอกาสได้นำคณะไปเยือนได้ก็อยากจะได้นำเอาวิถีแห่งอิสลามนั้นนำเสนอกับต่างศาสนิกที่มีมุมมองเป็นลบกับอิสลามมองอิสลามเป็นศาสนาแห่งความโหดเหี้ยมโหดร้ายสร้างความโกลาหลปั่นป่วนโลกทุกวันนี้ก็ด้วยกับความสุดโต่งที่มีกลุ่มชนที่อ้างตัวว่าเป็นอิสลามเพราะฉะนั้นก็เลยได้ประโยชน์กับให้เขาได้เห็นว่าอิสลามได้เข้าไปที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นในพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่ามัซฮับดูไบเขาจะจำลองภาพให้เห็นวิถีชีวิตของคนอาหรับในกลุ่มอ่าวอาหรับทั้งหมดก่อนหน้านี้ยังไม่ได้แบ่งออกเป็นประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดูเป็นกาตาร์เป็นบาห์เรนหรือเป็นโอมานแต่ว่าสหรัฐอาหรับรวมไว้7รัฐด้วยกันรัฐใหญ่ๆก็คืออาบูดาบีแล้วก็ดูไบแล้วก็ชาริกอห์รัฐใหญ่ๆเพราะนั้นก็ใน7รัฐนี้ก็ได้พูดประมวลภาพว่าเดิมทีเนี่ยพวกเขาไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามไปยุคในท่านในสมัยของท่านบรรดาคอลิฟะห์นะในยุคคอลิฟะห์ทั้ง4
แล้วก็รุ่งเรืองที่สุดก็คือยุคของราชวงศ์มุอาวิยะและอับบาสิยะนะครับที่นำอิสลามไปสู่ความเจริญสร้างวิถีชีวิตใหม่ของคนในกลุ่มอ่าวก็คือสหรัฐอาหรับต่อมาก็เลยชี้ภาพให้เห็นว่าสิ่งที่เราได้มีโอกาสไปพบไปเห็นเนี่ยเป็นแง่คิดให้สติกับพวกเราว่าสัญญาณแห่งกิยามะห์เนี่ยไม่ได้เกิดที่ไกลเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่จะนำไปสู่ว่าเราภาคภูมิใจว่าที่ได้ไปเห็นความเจริญทางด้านวัตถุทางด้านวัตถุเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกศูนย์การค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะดูไบมอลนะตึกที่สูงที่สุดในโลกลานน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกการค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็คือปัจจุบันนี้ตะวันออกกลางต้องยอมรับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์และดูไบนะครับเครื่องบินที่นำมาประจำการอยู่ที่สายการบินอิมิเรตส์ก็ Airbus 380จุผู้โดยสาร600คนนะเป็นสายการบินแรกที่นำเอาเครื่อง Airbus ที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้มาประจำการบินก็มีโอกาสได้บินเครื่องนี้สิ่งที่เป็นแง่คิดให้สติกับคณะที่ไป94ชีวิตที่เป็นต่างศาสนิกนะครับไม่ใช่อิสลามก็คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้ท่านนบีศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้เมื่อ 1,400 ปีได้ปรากฏภาพเห็นอย่างชัดเจนถึงที่อุลามะได้บรรจุเอาไว้ว่าอัชรอตุสซานิฮายะฮ์อัลอาลัมการสิ้นสุดบั้นปลายของโลกนี้จะสิ้นสุดอย่างไรด้วยกับสัญญาณกิยามะห์ที่มีทั้งสัญญาณเล็กและสัญญาณใหญ่วันนี้จะพูดถึงประเด็นหลักๆก็คือการแข่งขันการสร้างตึกสูงระฟ้าตุตอวิลุลฮาฟาตุลอรอดริอาตุชาบิลบุญญาซึ่งเราได้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าตึกโบสถ์คอลิฟะห์นะครับโบสถ์คอลิฟะห์เป็นชื่อของคอลิฟะห์ที่ครองรัฐอาหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับองค์ปัจจุบันนะครับรองจากเชคซายิดนะที่ท่านได้ถึงอัลลอฮ์ยังทำไปบุตรชายคนที่ชื่อว่าคอลิฟะห์ก็ขึ้นรับอำนาจแทนนะครับอาคารหลังนี้สูง160กว่าชั้นซึ่งเป็นได้บรรจุอยู่ในสถิติของกรีนเน็ตบุ๊กว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกขณะนี้นะครับซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าท่านนบีพูดเอาไว้ว่า 1,400 ปีมาแล้วนะครับว่าในบั้นปลายนะครับในยุคอาคิริสซะมานอันตะริดุลอุมมะร็อบบะตุฮาวะอันตะรัลคุฟฟาตุลอัรอบริอาตุชชะยูตอวิลูนฟิลบุญญานอาหรับทะเลทรายอาหรับที่เป็นคนยากจนนะเดินไม่ใส่รองเท้านะครับนะแต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยนะใส่เครื่องหนังนะนะแต่งตัวกันเป็นคนยากคนจนในทะเลทรายเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่กลางทะเลทรายอยู่ตอวิลูนฟิลมุนยาจะแข่งขันกันสร้างตึกสูงระฟ้าพี่น้องครับซอฮาบะห์ของท่านนบีเมื่อได้รับหะดีษนี้ท่านนบีได้พูดถึงหะดีษนี้จินตนาการไม่ถูกเลยนะครับว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะกลางทะเลทรายจะมีปัญญาสร้างตึกสูงระฟ้าตึกอยู่ตอวิลูนันบุญญาณอยู่ตอวินหมายถึงตอรุนตึกสูงเนี่ยบุญญาณก็คือสิ่งก่อสร้างที่สูงระฟ้านั่นเองนะครับเพราะนั้นเขาจินตนาการไปไม่ถูกเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เกิดขึ้นจริงนะที่เราได้ไปเห็นแล้วก็ได้ขึ้นใช้เวลา55วินาทีจากชั้นล่างสู่ชั้นที่124ได้มองเห็นวิวทิวทัศน์ทั่วนครดูไบนะครับนี่คือสัญญาณที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้แล้วก็เป็นจริงและได้มีโอกาสนำเสนอกับต่างศาสนิกได้เห็นว่าอิสลามนั้นพูดเอาไว้เนี่ยสอดคล้องกับทุกยุคทุกสมัยไม่เคยล้าสมัยอิสลามไม่เคยล้าสมัยครับพี่น้องครับเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นะอาหรับเพิ่งจะมาประจักษ์ในปัจจุบันและปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่สร้างตึกนี้ตึกเดียวอนาคตที่ยึดได้นะครับจะมีการสร้างตึกที่สูงยิ่งกว่าตึกที่ดูไบนะครับซึ่งเป็นโครงการของอามีรวาลีดที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่พี่น้องครับเพราะนั้น
ตูตอวิลยูตอวิลูนะฟิลบุญญาณเกิดขึ้นจริงนะเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับที่นบีพูดเอาไว้ 1,400 ปีวะตูตอวิลวะตูตอวิลูฟิลบุญญาณอัลยามุลอามุนฟิลอารับแน่นอนการสร้างตึกสูงระฟ้าเหล่านี้พี่น้องได้เห็นการก่อสร้างในโลกอาหรับชัดเจนว่าไวริมและนอกจากพื้นที่ในโลกอาหรับแล้วก็ยังมีการสร้างที่สิงคโปร์ที่มาเลเซียหรือที่อื่นๆของโลกว่าไวริมฮัตตาบาดาตอัดดวนตุนฟีบินาลาบรอตุนอาลีนะไม่ใช่เฉพาะอับรอหรือบุตรอัลคอลิฟาตอนนั้นที่อยู่ในดูไบแต่หลายประเทศหลายพื้นที่ในโลกกำลังแข่งขันตูโตวิลวัตุฟ้าฟิรุบยาสร้างตึกโถงอลังการนะสร้างความสูงขึ้นไปบนท้องฟ้านี่คือสัญญาณที่บ่งชี้ที่ท่านนบีพูดเอาไว้ชัดเจนที่สุดครับพี่น้องครับจากการเจริญทางด้านการค้าเวลาที่มันรวดเร็วนะครับท่านนบีพูดเอาว่าปีหนึ่งหนึ่งปีจะเหมือนกับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนจะเหมือนกับหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์จะเหมือนกับหนึ่งวันในหนึ่งวันจะเหมือนกับหนึ่งชั่วโมงทุกวันนี้ก็เป็นจริงครับพี่น้องครับสุกหนึ่งเดี๋ยวสุกหน้าเดี๋ยวอีกสุกหนึ่งเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีเดี๋ยวฮัจญ์มาอีกแล้วเดี๋ยวรอมฎอนมาอีกแล้วนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับสัญญาณต่างๆได้บ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนในยุคของเราแล้วครับพี่น้องครับเพราะนั้นปลุกจิตสำนึกว่าอะไรที่ยังไม่ได้กระทำอะไรที่ยังไม่ได้เข้าใกล้อัลลอฮ์ยังไม่ได้มีความยำเกรงยังไม่ได้มีความปฏิบัติในส่วนที่จะนำไปสู่ความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารีบกระทำนะครับก่อนที่อัลเมาตุลฟัจญะการตายอย่างกระทันหันซึ่งก็เป็นสัญญาณหนึ่งแห่งสัญญาณกิยามะห์ที่จะตายแบบฉับพลันตายแบบไม่รู้ตัวตายแบบที่ไม่ต้องสั่งไม่ได้มีโอกาสสั่งเสียเพราะนั้นอย่าให้ถึงวันนั้นครับเป็นแง่คิดเตือนสติพวกเราท่านทั้งหลายนะครับว่าทุกวันนี้สัญญาณต่างๆนั้นไม่ต้องไปไกลกลุ่มอาหรับนะในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และต่อไปในนครยิดดาห์จะสร้างตึกที่สูงยิ่งกว่าที่บรุดคอลิฟาซะอีกในอนาคตครับพี่น้องครับอันนั้นก็นี่คือสิ่งที่จะให้เราท่านทั้งหลายนั้นพึงสังวรว่ากิยามะห์สัญญาณต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่นบีพูดเอาไว้ 1,400 ปีมันใกล้เข้ามาแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่นบีพูดเอาไว้ว่าตัสลีมุลคอสการให้สลามกับบุคคลที่เรารู้จักโดยเฉพาะเท่านั้นชะรออัลลอฮุอัซซะวะญัลอัสสลามุลยะกูนุอาลามะตุนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเรื่องของบทให้สลามนะเป็นสัญญาณหนึ่งที่จะนำไปสู่มะฮับบะตุนวะวิซอลุนไบนันนาสให้บทสลามขึ้นมาให้มีการทักทายกันด้วยบทสลามขึ้นมานั้นด้วยจุดประสงค์เพื่อที่จะให้เกิดความรักกันด้วยการติดต่อเครือญาติกันในระหว่างไบนันนาสนบีพูดถึงว่าสัญญาณกิยามะห์มันใกล้เข้ามาแล้วฟะยุซัลลิมอัศฆีรอัลกะบีรเด็กจะต้องให้สลามกับผู้ใหญ่วัลกอนีอัลฟะกีรคนรวยก็จะต้องให้สลามกับคนที่เขาด้อยโอกาสกว่าคนยากคนจนวัลอารบีวัลอาญะมีคนอาหรับต้องให้สลามกับคนอาญะมีที่ไม่ใช่อาหรับวัลอับยัดวัลอัสวัดคนผิวขาวต้องให้สลามกับคนที่ด้อยกว่าคือคนผิวดำอย่าให้คนผิวดำเขาดูมองว่าเขานั้นแตกต่างอย่าให้คนผิวดำเขาดูว่าเขานั้นต้อยต่ำกว่าแต่อิสลามลาฟัรกุลลิอารบียินอะลาอาญะมียินอิลลาบิตักวาในทัศนะของอิสลามไม่มีความแตกต่างนะครับระหว่างคนที่ไม่ใช่อาหรับและคนอาหรับทุกคนเท่าเทียมกันอันตัสลิมาอะลามันอาริฟตะวะมันลัมตะอริฟนะจะต้องทำการให้สลามกับคนที่เรารู้จักและคนที่เราไม่รู้จักเขานะครับกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาตะดคุลุลญันนะท่านนบีพูดเอาไว้ถึงความสำคัญของบทสลามว่าจะไม่ถูกนำเข้าสู่สวงสวรรค์ท่านทั้งหลายจะยังไม่เข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัตตาตุมินูจนกว่าท่านทั้งหลายจะมีอีหม่านมีศรัทธาวะลาตุมินูและยังไม่มีอีหม่านฮัตตาตุฮาบูจนกว่าท่านหลายจะรักกันกลมเกลียวกันให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันเอาวะลันอดุลลุคุมาลาชัยอินฉันจะชี้แนะฉันจะบอกแก่เจ้าทั้งหลายเอาไหมสิ่งแรกอาลาชัยอินอิลาฟานตุบูตะฮาบับตุมจะชี้บ่งให้กับท่านจะชี้แนะกับท่านว่าสิ่งแรกที่จะนำไปสู่อดุลลุคุมาลาชัยอิลาฟานตุบูตะฮาบับตุมเอาไหมนะถ้าท่านปฏิบัติอย่างนี้แล้วสิ่งที่จะนำมาก็คือความรักใคร่
นะฟาอัลตุมูถ้าท่านปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วก็ตาฮาบับตุมจะเกิดความกลมเกลียวความรักความสมัครสมานสามัคคีนั่นก็คืออับชุดสลามให้สลามซึ่งกันและกันพี่น้องครับอับชุดสลามไปนะผมให้สลามในบรรดาท่านทั้งหลายก็คือให้สลามซึ่งกันและกันวะมินอาลามาตุซาตัสลีมุลคอสแต่พี่น้องครับทุกวันนี้มันเกิดขึ้นจริงครับท่านนบีบอกว่าจากสัญญาณกิยามะห์หนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการให้สลามกับคนที่เฉพาะบุคคลเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนที่เรารู้จักเท่านั้นวะฮุวะไออัลลายัลกออัรรอจุลอัสสลามอิลาอะลามามันยะริฟูนะจะมีบุคคลจะมีคนคนหนึ่งที่เขาโยนสลามยัลกอก็คือให้สลามนะให้สลามกับบุคคลที่อะลามันยะริฟูแก่บุคคลที่เขารู้จักเท่านั้นวะยะดอุสสลามอะลามันลายะริฟและจะไม่โยนสลามจะไม่ให้สลามกับคนที่มันลายะริฟที่เขาไม่รู้จักเข้าไปในที่ชุมที่ประชุมไปเจอผู้คนนะถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเป็นมุสลิมเข้าไปในที่ประชุมนั้นเป็นมุสลิมแต่ไม่ให้สลามครับพี่น้องครับมาอันซุนนะซึ่งมาอันซุอันตัฟชิสสลามทั้งที่รู้ว่าซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นทุกครั้งที่พบเจอกันอันตับชัสสลามขึ้นมาบนเวทีพุทธบาลก็ต้องเริ่มต้นโดยการให้สลามนะถึงแม้ว่าคนที่อยู่ข้างล่างนี้จะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามอะลามันอาริฟตะวะมันลัมตะริฟถึงแม้จะผู้คนที่อยู่ข้างหน้าเราจะเป็นที่รู้จักหรือจะไม่รู้จักก็ตามวะอันอบีจุอดีกอลละกอลละกอลอับดุลลอฮ์ละกอลอับดุลลอฮ์อัรรอจุลอัรรอจุลฟะกอลอัสสลามุอะลัยกะยาอิบนุมัสอูดนะفقال عبد الله صلى الله ورسوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول إن من أشراط الساعة ท่านนบีพูดถึงว่าสัญญาณกิยามะห์ไอยะมุรรอญุลจะมีบุคคลชายคนหนึ่งที่ผ่านเข้าไปฟิลมัสยิดผ่านไปในมัสยิดลาอยู่ซอลลีฟีผ่านในมัสยิดแต่ไม่ได้ละหมาดนะครับพี่น้องครับไปถ่ายรูปไปบันทึกภาพนะไปเพื่อที่จะหาประโยชน์อย่างอื่นของมัสยิดลาอยู่ซัลลีฟีรอกาตัยไม่มีการละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดรอกาตสัญญาณกิยามะห์นะครับเป็นจริงหรือยังในยุคนี้ครับพี่น้องครับจะเห็นว่าหลายๆมัสยิดที่เขาลงอยู่ในหนังสืออัชรอตุสามัสยิดที่เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในอียิปต์หรือเป็นในตุรกีปรากฏว่าผู้คนเข้าไปถ่ายรูปครับไม่ได้ไปละหมาดไม่ได้มีตะฮียะตุลมัสยิดเลยจุดประสงค์ไปถ่ายรูปความอลังการความสวยงามที่เขาได้ออกแบบเอาไว้นั่นแหละครับคือสัญญาณหนึ่งที่นบีบอกว่าจะมีบุคคลที่ผ่านเข้าไปในมัสยิดลาอยู่ซัลลีฟีรอกาตัยและไม่มีการละหมาด2รอกาตนะวะอัลลายุซัลลิมยุซัลลิมอัรรอจุลอิลลาอะลามันยะอ์ริฟูและจะไม่มีการให้สลามบุคคลจะไม่มีการให้สลามซึ่งกันและกันนอกจากบุคคลที่เขารู้จักเท่านั้นวะฟีซอฮีฮัยนีอันนะรอจุลันซาลันนบีมีชายคนหนึ่งหะดีษซอฮีฮ์รายงานบุคอรีและมุสลิมนะครับบอกว่าจะมีชายคนหนึ่งนะซาลันนบีจะมาถามท่านนบีไอยุนอิสลามคอยรุนจะถามท่านนบีว่าอะไรคือความดีของอิสลามอะไรคือสุดยอดของอิสลามไอยุนอิสลามคอยรุนก็ละท่านนบีก็ได้ทรงบอกกับชายผู้นั้นว่าตัสไอมุตตามสิ่งนี้ที่เรารณรงค์กันที่เราส่งเสริมกันก่อนหน้านี้มัสยิดเราจะมีการเลี้ยงอาหารก่อนหน้านี้ตรงนั้นตรงนี้เรารู้ว่าจะมีการเลี้ยงอาหารกันทุกวันศุกร์มีโอกาสในโอกาสใดก็หยิบยื่นอาหารมาให้ซึ่งกันและกันนะครับซึ่งในรูปแบบหลายๆอย่างนะครับที่นบีบอกว่าเตตัสอุมตามจงหยิบยื่นให้อาหารซึ่งกันและกันนะวะตักรุสสลามและให้สลามซึ่งกันและกันอะลามันอัรริฟตะวะมันลัมตะริฟแก่ผู้คนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เป็นความดีงามของอิสลามนะ2ประการที่นบีพูดเอาไว้ว่าถูกถามว่าไอยุนอิสลามคอยรุนอะไรคือความดีงามในอิสลามหนึ่งในนั้นก็คือหยิบยื่นให้อาหารซึ่งกันและกันมีอะไรแบ่งปันซึ่งกันและกันเพราะนั้นในทุกวันศุกร์หลายมัสยิดนะครับที่เขารณรงค์ให้มีการเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารในทุกรอมฎอนมีการเลี้ยงอาหารละซิดดเพราะมันเป็นความดีงามที่นบีได้ให้เป็นคำตอบกับซาบะว่าสิ่งที่เป็นความดีในอิสลามหนึ่งในนั้นคือตัสลิมุตตามให้อาหารประการต่อมาก็คือการให้สลามซึ่งกันและกันด้วยเวลาน้อยนิดครับ
จุดมุ่งหมายที่จะพูดกันในวันนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือเงื่อนไขที่อัลเลาะห์จะทรงตอบรับอามันเคยพูดมาหลายครั้งแต่วันนี้ขอตอบย้ำอีกครั้งว่าที่เราก้มสยูดที่เราทำพัดที่เราเสียเงินเป็นแสนๆที่เราอดอาหารกันทุกเดือนรอมฎอนที่ตลอดทั้งปีจนกระทั่งวัยของเราตอนนี้60แล้ว50แล้ว40แล้วนะอาเกนบาเล็กตั้งแต่อายุ15แล้วเนี่ยอามันที่เราทำเนี่ยเราสามารถพิสูจน์ได้ไหมเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ไหมว่าอามันของเรานั้นอยู่ในเงื่อนไขที่ชูรูตุลกุบูตุลอามันเงื่อนไขอามันของเราที่จะรับการตอบรับเราตรวจสอบได้ไหมมีไม่เยอะหรอกครับ4ประการที่จะตรวจสอบว่าอามันของเราที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันทุกคืนตลอดทุกเดือนตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในพิธีฮัจญ์ที่เราเสียเงินเป็นแสนๆ นะครับพี่น้องครับอย่าให้ที่สิ่งที่เราสูญสลายไปกับการที่เราก้มสุญูดกับการที่เราเหน็ดเหนื่อยถือสิโดในเดือนรอมฎอนกับการที่เราเสียเงินเสียทองไปสู่พิธีฮัจญ์อย่าให้มันสูญเปล่าครับพี่น้องครับ4ประการนี้อุลามะรวบรวมไว้ว่าเป็นเงื่อนไขที่จะนำมาสู่การตอบรับอามันของเราหนึ่งในนั้นก็คืออามันที่จะถูกตอบรับต้องมีอีมานอีมานุบิลลาฮิวะตอฮีดิฮิอีมานต่อละและมีเตาฮีดให้เอกภาพต่อละอย่างชัดเจนอัลเลาะห์องค์เดียวเป็นพระเจ้าของเรากอลลอฮุตะอาลาด้วยกับองค์การที่หยิบยกมาก่อนหน้านี้บอกว่าอินนัลลซีนาอามะนูแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายวะอามิลุศอลิฮาตที่ปฏิบัติอามันที่ซอลิฮมีคุณธรรมปฏิบัติงานที่เป็นอามันที่ซอลิฮปฏิบัติอามันที่ซอลิฮนะวะอามิลุศอลิฮานัตละฮุมจันสิ่งที่จะถูกตอบแทนกับเขาสิ่งที่ถูกเตรียมเอาไว้สำหรับเขากานัตละฮุมจันนาตุลฟิรดาวซินุดุลานั่นคือสวรรค์อัลฟิรดาวนะสวรรค์ชั้นฟิรดาวที่จะถูกประทานให้กับเขาวะกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอามันจะถูกตอบรับจะต้องมีอีมานที่ชัดเจนนะครับใครที่ทำความดีต่างๆนานาบริจาคเป็นแสนเป็นล้านแต่เขาไม่มีอีมานอัลลอฮ์ไม่ตอบรับครับความดีมากน้อยขนาดไหนเป็นมหาเศรษฐีบริจาคให้กับองค์กรการกุศลมากมายขนาดไหนเหมือนกับนักร้องดังที่ออกวิ่งตระเวนวิ่งเพื่อขอบริจาคถามว่าอามันของเราที่เป็นความดีคนทั้งโลกชื่นชมคนทั้งประเทศไทยชื่นชมถามว่าอามันตรงนี้ตอบรับไหมในเมื่อไม่มีอีมานเพราะฉะนั้นอันดับแรกคือมีอีมานครับพี่น้องครับกุลตูอามันตูบิลลาฮ์ซุมมัสตะกิมท่านนบีบอกว่าศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์แล้วท่านทั้งหลายจงศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วยืนหยัดสิ่งที่เราศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการทำคุณงามความดีต่างๆนานาที่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงใช้และละเว้นในสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงห้ามประการที่2ครับพี่น้องครับอามันจะถูกตอบรับหรือไม่1อีมาน2อิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าทำเพื่ออดโอ้อวดหรือเปล่ามีริยะวะซุมอะหรือเปล่ามีการโอ้อวดมีการที่จะให้คนเขาชื่นชมยินดีกับอามันของเราหรือเปล่าอิคลาสวะฮุวัลอามัลลิลลาฮ์มินกอยริริยาอินวะลาซุมอะอามันที่เราจะต้องปฏิบัติต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องไม่มีการริยะห์นะหรือสุมาไม่มีการโอ้อวดหรือต้องการให้ใครได้ชื่นชมยินดีใดๆทั้งสิ้นกอลลอฮุตะอาลาดังที่อัลเลาะห์ได้ทรงตรัสว่าฟาอบุดุลลอฮ์จงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์มุคลิซอนลาฮุดดีนด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับในการปฏิบัติศาสนาของเจ้าวะกอลศ็อลลัลลอฮุมันกอลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านนบีได้ทรงตรัสว่าใครที่สุดท้ายคำพูดของเขาที่กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิ่งที่บรรดาบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนหนึ่งคนใดได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุคลิซอนด้วยกับบริสุทธิ์ใจดาคอลันญันนะอัลเลาะห์ค้ำประกันด้วยสวงสวรรค์ของพระองค์ซอฮีห์รออัลบัซซาร์วะกอยริฮิเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านบัซซาร์นะและผู้อื่นวะริยะฮ์วะซุมอะฮ์อันตะอ์มะละฮะมะลันลิยัสมะบิกันนาสคำว่าริยะวัสุบานความหมายก็คือทำปฏิบัติอามันเพื่อที่จะให้คนเขาเห็นให้คนได้ชื่นชมยินดีนะอวดมนุษย์ตนเองนะริยัสมาบิกันนาเพื่ออดโอ้อวดต่อบรรดามนุษย์ตนเองนะครับประการต่อมาครับพี่น้องครับประการที่3ด้วยเวลาอันน้อยนิดตรวจสอบอามันของเราว่าจะได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่ามุวาฟะกะตุนลิมาจาบิฮิรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ไปตรวจสอบที่ว่าอามันที่เราทำอิบาดะที่เราทำบุญที่เราทำต่างๆที่บอกมันเป็นอิบาดะต่างๆนานาในศาสนานั้นมันตรงกับที่เราซูลได้ปฏิบัติเอาไว้เป็นแบบอย่างหรือไม่อะไรเป็นบิดอะห์อะไรเป็นสิ่งที่เป็นอุตริกรรมอะไรเป็นแนวทางจากซุนนะห์ของท่านรอซูลไปตรวจสอบว่าถ้าตราบใดที่อามันที่เราทำนั้นมูวาฟะกะตุลลิมาญาบิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงานที่เราได้ปฏิบัติอามันที่เราได้ปฏิบัติอิบาดะห์ที่เราปฏิบัตินั้นมันตรงกับที่รอซูลได้นำมาเป็นแบบอย่างรอซูลได้สั่งใช้เอาไว้และทำเป็นแบบอย่างและยอมรับต่อการกระทำของบรรดาซาบะห์แล้วก็วะมาอาตากุมุรรอซูลุฟะคุซูในซูเราะห์อัลฮัชร์อายะห์ที่7อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสไว้ว่าสิ่งที่รอซูลได้นำมากับสู่เจ้าทั้งหลายแล้วก็สิ่งที่รอซูลได้นำมาเป็นแบบอย่างกับเจ้าทั้งหลายแล้วก็ด้วยการกระทำด้วยคำสั่งใช้ด้วยการยอมรับแล้วก็ฟะคุซูยึดมันไว้ปฏิบัติตามวะมานะฮากุมอันอุฟันตะฮูและสิ่งที่รอซูลได้ห้ามท่านไม่ให้กระทำแล้วก็ปล่อยวางอย่าทำนะละวางเอาไว้นะฟันตะฮูนะวะกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าวะมันอามิละอามะลันไลซะละฮูไลซะอะลัยฮิอัมรุนาฟะฮูรัดดุนไปตรวจสอบว่าอิบาดะห์ที่เราทำมันตรงไหมรอซูลบอกว่างานที่ไม่มีแบบอย่างจากการกระทำของท่านรอซูลมันอามิละอามะลันไลซะอะลัยฮิไม่ได้มีแบบอย่างจากการสั่งใช้ของท่านรอซูลไม่มีแบบอย่างจากการปฏิบัติจากท่านรอซูลแล้วก็อัมรุนาฟะฮูวะรัดดุนงานนั้นจะต้องถูกปฏิเสธคือไม่ได้รับการตอบรับนั่นเองนะครับและสุดท้ายครับพี่น้องครับเงื่อนไขที่อามันของเราจะถูกตอบรับหรือไม่ไปตรวจสอบว่าอีหม่านต่ออัลเลาะห์มีเตาฮีดชัดเจนมีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัตินะบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงประการที่3ตรงกับที่รอซูลได้ปฏิบัติเอาไว้เป็นแบบอย่างใช้ให้กระทำแล้วก็ละวางในสิ่งที่รอซูลได้ห้ามไว้แล้วก็ประการที่4ครับพี่น้องครับเราจะต้องไม่มีชิริกใดๆเจือปนไม่มีการกระทำที่เป็นชิริกใดๆเจือปนอัลลายังกิดูซอให้บุลอามันอีมานูฮูบิกุฟรีเอาชิริกินผู้ที่มีอีมานทั้งหลายอามันที่เขาปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ไปสู่การที่ทำให้สูญเสียอีมานก็คือด้วยการกุฟรปฏิเสธหรือด้วยการทำชิริกนะครับบิอัยยัสริฟุชัยอันมินัลอิบาดาตลิกอยริลลาฮิกะดูอาอินแม้กระทั่งเรื่องที่เรามองว่าเป็นเรื่องอาจจะไม่เรื่องเป็นชิริกไปขอความช่วยเหลือเช่นยกตัวอย่างที่ถือว่าเป็นการอิบาดะห์อื่นลิกอยริลลาฮ์อัลอิบาดะห์ลิกอยริลลาฮ์กะดูอาอิลอัมบิยาไปขอดุอาที่กุโบร์นบีไปขอดุอากับคนวลีคนกะรอมัตกะดูอาอิลอัมบิยาวะเอาลิยาวัลอัมวาตไปขอดุอากับคนที่เขาล่วงลับไปแล้วเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นอิบาดะห์นะครับเพราะการขอดุอาเป็นอิบาดะห์ในเมื่อการขอดุอาเป็นอิบาดะห์การอิบาดะห์ต่ออื่นที่ไม่ใช่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเป็นชิริกครับพี่น้องครับนะวัลอิสติอานะบิฮิมไปขอความช่วยเหลืออย่างที่ได้ยกเป็นตัวอย่างว่าจะไปมักกะห์พี่น้องครับก่อนจะไปมักกะห์นี่ไปเยี่ยมคนกะรอมัตตะเกียตะระยองตะกอไรไปขอความช่วยเหลือบอกว่าต่อด้วยดูแลครอบครัวฉันด้วยนะฉันจะลาไปทำฮัจญ์เพราะฉะนั้นอย่างนี้เป็นชิริกครับพี่น้องครับไปขอความช่วยเหลือให้ดูแลไปขอความช่วยคนที่เขาสูญเสียชีวิตไปแล้ววันอัมวาดวันอิสติอานะไปดุอาต่อเขาไม่ได้ครับพี่น้องครับแม้กระทั่งนบีเองท่านนบีจึงย้ำเตือนมารยาทในการเยี่ยมกุโบร์นบีเมื่อขอดุอาให้สลามกับท่านนบีขอดุอาให้อัลเลาะห์ได้เทิดเกียรติท่านนบีแล้วเนี่ยเมื่อเสร็จดุอาเหล่านั้นแล้วต้องหันหน้าไปสู่กิบลัตขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่ตัวของเราครอบครัวของเราพี่น้องของเรานะครับนั่นคือมารยาทในการขอแม้กระทั่งนบีเองก็ไม่ได้รับสิทธิ์ที่จะชะฟาอะห์ในเมื่อท่านเสียชีวิตไปแล้วนะไปตะวัสซุลไปขอดุอากับท่านกุโบร์ของท่านก็ไม่ได้นะครับเพราะถือเป็นหนึ่งในเรื่องของการขออื่นกะดูอาอินอัมบิยาขอดุอาจากท่านนบีวัลเอาลียะวัลอัมวาตขอดุอาจากบรรดาตอวลีกะรอมัตหรือคนที่ร่วมรับไปแล้วหรือขอความช่วยเหลือต่อพวกเขาเหล่านั้นถือว่าเป็นการที่กูฟอดเป็นการที่ทำชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัดดุอาฮุวัลอิบาดะห์เพราะการขอดุอานั้นเป็นหนึ่งในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้น4ประการนี้นะครับก็สรุปความได้ว่า
อามันของเราที่ปฏิบัติกันมาตลอดชั่วชีวิตก่อนที่เราจะจากดุนยานี้ไปนะครับไปสำรวจนะถ้าตราบใดที่อามันของเรานั้นเจือปนไปด้วยชิริกแล้วเราก็วะลาตะรูมินดูนิลลาห์มาลายัมฟาวกอลายะดุรุกะนะไม่ให้ประโยชน์อันใดเลยที่เราไปขออื่นจากอัลเลาะห์นะครับจะต้องไม่มีการขออื่นจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่อื่นจากอัลเลาะห์นั้นไม่ได้ให้คุณไม่ได้ให้โทษอันใดเลยฟะอินฟะอันตะฟะอินนะกะอิลัมมินซอลิมีนถ้าใครได้ปฏิบัติด้วยการไปขออื่นจากอัลเลาะห์ทั้งที่รู้ว่าไม่ได้ให้ประโยชน์ไม่ได้ให้คุณไม่ได้ให้โทษแล้วเราก็อิลัมมินซอลิมีนถือว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ซอลิมต่ออัลเลาะห์ซอลิมอาธรรมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้สร้างเราไอยินมุชริกีนก็คือเป็นผู้ที่เป็นมุชริกชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองละอินอัชรอฟตะถ้าตราบใดที่ท่านทั้งหลายมีการทำชิริกต่ออัลเลาะห์แล้วก็ละยะบะตันนะอามาลุกะงานต่างๆอามันต่างๆที่เราได้ทำฮัจญ์ที่เสียเงินเป็น 200,000 300,000 อิบาดะห์ที่เราก้มสยูดทุกวันในการละหมาดถือศีลอดที่มาตลอดกับทุกเดือนที่เราได้ปฏิบัตินั้นถ้าหากว่าเรามีชิริกเจือปนแล้วเราก็สูญสลายหมดเลยครับพี่น้องครับละยะบะตันนะอามาลุกะวะลาตะกูนันนะมินัลฟาซิรินแล้วเราก็จะตกอยู่ในสภาพที่เป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างย่อยยับนะครับเพราะนั้น4ประการจดจำไว้นะครับกับเวลาน้อยนิดกับคุตบะเนื้อหาที่ย้ำเตือนกันวันนี้ว่าอามานพวกเราจะถูกตอบรับด้วยกับ4ประการนี้อะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إذا الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركمواشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة